SME มีตังเยอะครั้งแรกของ Reality Game Show เชื่อเฉือนการทำธุรกิจ SME ที่ผู้ชมทั้งประเทศมีส่วนร่วมในการชี้ชะตาว่าจะแพ้หรือชนะวางแผนการทำธุรกิจลงมือขายจริงและแก้เกมกันวันต่อวันเงินทุนเท่ากันควบคุมต้นทุนเพื่อสร้างยอดขายและผลกำไรสูงสุดพร้อมคำแนะนำและความรู้จากมืออาชีพเพื่อชัยชนะทางธุรกิจและพิชิตเงินล้าน Reality Game Show ที่ผู้แข่งขันต้องลงมือทำธุรกิจจริงมีหน้าร้านจริงซื้อจริงขายจริงถูกนำมาวิเคราะห์เจาะลึกโดยกูรูแต่ละด้านในรายการสดทุกคืนวันอาทิตย์ตลอดระยะเวลา3เดือนแบ่งการแข่งขันเป็น3ลีกผู้ชนะแต่ละลีกรับเงินรางวัล1ล้านบาทรวม3ล้านบาทลีก1ตั้งต้นใหม่ใครจะแน่3ทีมมือใหม่แข่งกันขายอาหารกล่องมื้อกลางวันให้คนออฟฟิศที่ลาวิลล่าอารีในเดือนตุลาคมลีก2จากออนไลน์สู่ออนกราวด์3ทีมที่ประสบความสำเร็จจากการขายเสื้อผ้าออนไลน์ที่ต้องเติบโตด้วยการเปิดร้านออนกราวด์ในเดือนพฤศจิกายนลีก3มีตังค์เพิ่มเริ่มขยับ3ทีมกับธุรกิจที่พร้อมขยายเมื่อมีเงินเข้ามาให้ขยับขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มกำไรในเดือนธันวาคมร่วมลุ้นการแก้เกมกับโจทย์พิเศษที่จะมาท้าทายผู้เข้าแข่งขันทั้ง9คนทุกสัปดาห์ 70% มาจากยอดขายที่แข่งทำธุรกิจจริงอีก 30% มาจากการให้คะแนนโดยกูรูในเวที SME มีตังเยอะประกอบด้วยคุณพัชระสมะลาภากูรูการเงินจาก KSME ทำหน้าที่วิเคราะห์เจาะลึกในมิติด้านการบริหารการเงินอาจารย์ธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยทำหน้าที่วิเคราะห์ในมิติการตลาดแบบรอบด้านกูรูมืออาชีพประจำลีกแต่ละลีกทำหน้าที่วิเคราะห์ในมิติผู้มีประสบการณ์จริงสร้างธุรกิจจนประสบความสำเร็จได้แก่อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารคุณพลพัฒน์อัศวประภา Personal Stylist คนแรกของไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นคุณธนาเทียนอัจฉริยะคนพลิกแบรนด์คิดต่างสร้างความเป็นไปได้ดำเนินรายการโดยหนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาพิธีกรหญิงอันดับหนึ่งของเมืองไทยผู้คร่ำวอร์ดกับการทำธุรกิจและเปิดสุวิกรมอมรนันคนรุ่นใหม่ที่กล้าทำตามฝันร่วมลุ้น9ธุรกิจกับ Reality พิชิตเงินล้านทุกวันอาทิตย์เวลา 16:40 นทางททบ5เริ่ม6ตุลาคมนี้ทำธุรกิจทั้งทีต้องได้มีตังเยอะกับรายการ SME มีตังเยอะ